คซีนโปลิโอลูกที่อายุ4เดือนมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดคุณแม่เลือกให้ลูกเฉพาะแบบกินได้ไหมคะโปลิโอมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดมีส่วนประกอบของโปลิโอ3สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือโปลิโอสายพันธุ์ที่1 2และ3ค่ะโปลิโอแบบกินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโปลิโอได้ดีแต่ข้อเสียก็คือด้วยที่ว่าเขามี3สายพันธุ์เนาะเจ้าสายพันธุ์ที่2นี่ค่ะก่อให้เกิดโรคได้ดังนั้นเขาก็เลยเอาเจ้าสายพันธุ์ที่2ออกโปลิโอแบบกินนะคะก็เลยจะเหลือเพียงแค่สายพันธุ์ที่1และสายพันธุ์ที่3ค่ะและเมื่อโปลิโอแบบหยอดปากไม่มีสายพันธุ์ที่2องค์การอนามัยโลกก็กลัวว่าจะกลับมามีการติดเชื้อของสายพันธุ์ที่2นะคะก็เลยมีการพิจารณานะคะให้การฉีดวัคซีนโปลิโอแบบฉีดหรือว่า IPV เข้าไปเพราะว่า IPV หรือว่าโปลิโอแบบฉีดเนี่ยนะคะจะยังมี3สายพันธุ์เนาะคือโปลิโอสายพันธุ์ที่1 2 3นั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อต้องการสร้างภูมิที่ดีต่อการติดเชื้อโปลิโอจึงต้องมีการให้โปลิโอแบบหยอดปากกับลูกที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนปีครึ่งและ4ปีค่ะและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไปอีกโดยการฉีดโปลิโอแบบฉีดหรือ IPV ที่อายุ4เดือนค่ะเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการติดเชื้อโปลิโอถ้าคุณแม่พาลูกไปรับวัคซีนนะคะที่เป็นแบบฉีดฟรีนะคะที่อายุ4เดือนลูกจะต้องได้รับวัคซีนทั้งแบบโปลิโอแบบหยอดปากแล้วก็โปลิโอแบบฉีดที่หน้าขานะคะแต่หากลูกของคุณแม่นะคะไปรับวัคซีนนะคะที่แบบต้องเสียเงินซื้อฉีดนะคะโปลิโอแบบฉีดนี้นะคะรวมอยู่ในเข็มเดียวกับวัคซีนคุณแม่ซื้อให้ลูกฉีดแล้ว